พับกระดาษสมุดโน้ตจิ๋วบายมิสเตอร์แมนสะดวกพับง่ายและพกพาได้ก่อนรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่แมนก็จะมาสอนทํากระดาษโน้ตจิ๋วนะครับมีน้องรีเควสขอเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษ A4 แค่แผ่นเดียวนะครับโดยไม่ใช้กาวเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยก็จะใช้กระดาษ A4 1แผ่นแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราทำการพับครึ่งแบบนี้ก่อนนะครับผมพับครึ่งของกระดาษนะครับปึ๊บคือจากนั้นก็พับครึ่งแบบนี้อีกรอบนึงนะครับก็พับครึ่งเก็บแบบนี้นะครับถือมาได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับทบแบบนี้อีกครั้งนึงครับโอเคจากนั้นก็พับครึ่งของครึ่งอีกนะครับแบบนี้นะครับผมจะได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการพับแบบนี้ต่อนะครับนี่พับครึ่งแล้วก็เอากรรไกรมาตัดตรงนี้นะครับ3ส่วนนะครับผมโอเคตัดไม่ต้องสุดนะครับตัดแค่ถึงส่วนนี้ก็พอนะครับผมโอเคเห็นไหมครับนี่เนาะจากนั้นแล้วเราก็ตัดครึ่งตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับโอเคตัดแค่ส่วนตรงกลางแค่2อันพอนะครับตรงกลางนะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับเราก็ทำการพับนะครับผมนี่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ปึ๊บสลับมานะครับแล้วก็ทำการรีดเก็บตรงส่วนนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการกลับอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บจากนั้นก็พับเก็บนะครับในส่วนล่างก่อนนะครับพับเก็บเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บส่วนบนด้วยเก็บส่วนบนเสร็จแล้วเราก็ทำการพับครึ่งได้เลยพับเก็บมาอย่างนี้นะครับปึ๊บอันนั้นแล้วก็เราก็ดันให้เป็นแบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็เก็บพับเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ได้เลยครับผมแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับผมนี่ครับกระดาษโน้ตจิ๋วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่นะครับกระดาษโน้ตจิ๋วสามารถทำเองได้เวลาฉุกเฉินนะครับแล้วไม่มีที่จดไว้พกเก็บยากอะไรอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการตกแต่งนะครับโดยปากกาสีนะครับอันนี้พี่แมนก็ใช้ปากกาสีตกแต่งนะครับผมโอเคนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ใส่ดินปึ๊บจะได้สมุดโน้ตแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยลองไปทำกันดูได้นะครับรับชมเสร็จแล้วพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ